มาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับด้านความรักลัคนาราศีไหนจะเด่นจะปังจะเนื้อหอมบ้างครับไปที่ลัคนาราศีแรกครับลัคนาราศีมังกรครับลัคนาราศีมังกรมีดาวอังคารครับโคจรเล็งลัคนาอยู่ดาวอังคารเป็นดาวลาภะแสดงว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาภเป็นคนรักครับแล้วดาวอังคารเป็นทั้งดาวพันธุแสดงว่าในช่วงนี้จะมีคนนะครับตำแหน่งใหญ่กว่าอายุมากกว่าหรือฐานะดีกว่ามารักมาชอบครับดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวคนรักเองในช่วงวันที่25จนถึงวันที่27เวลานะครับ 16.00 น.ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็อยู่ในเรือนภพสุภะแสดงว่าคนรักในช่วงนี้ถ้าเจอจะตำแหน่งใหญ่กว่าอาจจะไม่ได้อายุเยอะกว่าแต่ตำแหน่งใหญ่กว่าคุณในวุฒิเยอะกว่าแล้วดาวจันทร์ที่ตำแหน่งราชาโชคทำให้พูดคุยเจรจาอะไรในช่วงนี้ก็จะนะครับทำให้ตัวท่านนั้นมีเสน่ห์ครับหลังจากนั้นวันที่27จนถึงวันที่30เวลาตี4ดาวจันทร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานและได้เกณฑ์กับดาวอังคารแสดงว่าในช่วงนี้ถ้าท่านมีการทำงานแล้วมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจระหว่างในการเดินทางไปทำงานหรือถ้าใครทำงานอยู่อาจจะมีคนมารักมาชอบในที่ทำงานอาจจะมีพนักงานใหม่เข้ามาหรือมีเด็กฝึกงานเข้ามาแล้วก็มารักมาชอบท่านนะครับลักษณะนั้นดูแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่บ้า งานแล้วก็นะครับมีรายได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นถ้าจะจีบใครในช่วงนี้ให้โชว์เกี่ยวกับเรื่องสกิลการทำงานของท่านเป็นหลักครับหลังจากนั้นนะครับวันที่30จนถึงสิ้นสัปดาห์ดาวจันทร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะได้ประทุมเกณฑ์ทำให้ตัวท่านนั้นเนื้อหอมในช่วงนี้และดาวจันทร์กับดาวอังคารนั้นเป็นกระเศษสลับเรือนทำให้คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่รักทนรักนานเลิกยากนะครับแล้วก็นะครับมีดูแล้วนะครับเป็นคนที่ความคิดค่อนข้างมั่นคงแต่ด้วยความที่ดาวถอยหลังเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่าอาจารย์มองว่าไอ้เรื่องการโดนหลอกหรือการโดนอะไรไม่น่ามีในช่วงนี้เท่ากับว่าของมังกรเนี่ยอาจารย์ให้เป็นอันดับหนึ่งในช่วงนี้ครับต่อมาลัคนาราศีที่2ครับคือลัคนาราศีพิจิกครับนะครับลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวศุกร์ครับได้ตำแหน่งมหาจักรและดาวศุกร์เป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ท่านจะเจอคนที่สวยหล่อหน้าตาดีหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการและดาวศุกร์เองเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวพระฤหัสทำให้ในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์นอกจากจะมีคนมารักมาชอบแล้วอาจจะได้เกณฑ์เลยครับได้ของมีค่าของกำนันนะครับจากคนที่มารักมาชอบด้วยหรืออาจจะได้แฟนในช่วงนี้ด้วยนะครับและในช่วงนี้ดาวศุกร์เองครับเสวยมหัทโนเลิกแปลว่าคนที่เข้ามาจะไม่เอาเปรียบท่านเช่นท่านไปเลี้ยงหนังอีกคนก็อาจจะไปเลี้ยงพิซซ่าอะไรลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าศุกร์ที่ได้มหาจักรมันจะเป็นอะไรที่จีบยากจีบนานกว่าจะติดนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับใช้ความอดทนกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ถ้าจีบติดแล้วนะครับแน่นอนครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะไม่ไปไหนระวังนิดนึงนะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ปากจะร้ายสักหน่อยครับหลังจากนั้นลัคนาราศีที่3ครับลัคนาราศีมีนครับคนลัคนาราศีมีนนั้นนะครับดาวความรักเป็นดาวพุธปรากฏว่าแม้ว่าดาวพุธจะโคจรถอยหลังแต่ดาวพุธที่โคจรถอยหลังนั้นได้ราชาเลิกแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่1มีความสามารถ2จิตใจดีหรือ3เป็นระดับผู้นำหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการด้วยดาวประจำตัวของเราเป็นดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสเล็งกับดาวพุธแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่ทัศนคตินิสัยอาหารการกินอะไรทุกอย่างไปกับท่านได้แล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมีรายได้ค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียคือท่านจะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเจอใครในช่วงนี้ต้องอะไรครับออกแรงไฟติ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยแล้วก็การที่พุทธกับพฤหัสนะครับเล็งกันแบบนี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นอะไรที่คบได้ยาวไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรือไลฟ์สไตล์อะไรลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนนะครับโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักครับ
มาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับความรักของลัคนาราศีไหนจะต้องระวังกันบ้างนะครับไปที่นะครับลัคนาราศีแรกครับลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูนะครับดาวอังคารนะครับไปตกภพมรณะเป็นพินทุบาทดาวความรักไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ตัวท่านเองจะตัดสินใจเลือกคนผิดคนที่ควรรักก็ไม่รักไปรักคนที่ไม่ควรรักแล้วก็เป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้การที่เป็นรักแบบเปิดเผยไม่ได้มันจะทำให้ท่านอาจจะกลายเป็นมือที่3เป็นกิ๊กหรือนะครับเป็นมือที่3แบบไม่ได้ตั้งใจแถมดาวประจำตัวก็อยู่ในภพอริแล้วก็เสวยตรีอย่างไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าเลือกคนเพราะความเหงาแล้วก็ดาวพุธจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หาเงินดีกว่าครับอย่าเพิ่งมีความรักต่อมาครับลัคนาราศีพฤษภครับลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวโคจรนะครับอยู่ในภพมรณะเมื่อเราโคจรอยู่ในภพมรณะถ้าเลือกความรักในช่วงนี้ท่านก็จะเป็นรักที่ทำให้เจ็บป่วยไม่สบายหรือกังวลเรื่องความรักดาวความรักเองเป็นดาวอังคารปรากฏว่าอังคารกับศุกร์นั้นทำมุมไม่ดีเท่ากับว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ทัศนคติความคิดอะไรต่างๆนั้นนะครับไปกับท่านไม่ได้เลยเช่นนะครับท่านชอบทานก๋วยเตี๋ยวอีกคนนึงชอบทานข้าวผัดอะไรลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นดูแล้วรอให้อังคารกับศุกร์มาเล็งกันก่อนซึ่งอังคารกับศุกร์นั้นจะมาเล็งกันในช่วงวันที่5ธันวาคมครับลัคนาราศีนะครับสุดท้ายครับลัคนาราศีกรกฎครับแน่นอนครับคนลัคนาราศีกรกฎแม้ว่าอังคารจะโคจรทับตัวอังคารเป็นดาวเสน่ห์จะเนื้อหอมครับแต่ดาวความรักหรือดาวคนรักของคนกรกฎเองเป็นดาวเสาร์ครับดาวเสาร์นั้นโคจรตกภพมรณะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับกรกฎชอบหรือกรกฎถูกใจนั้นจะมีเหตุจะต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือจีบๆกันอยู่ย้ายบ้านอะไรลักษณะนั้นทำให้ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงวันที่25จนถึงวันที่27เวลาบ่าย4ดาวจันทร์นั้นโดนดาวราหูเล็งก็มีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็นะครับตัวพฤหัสแล้วก็มนุษย์ตยูนั้นส่งกระแสไม่ดีไปถึงดาวคนรักทำให้ในช่วงนี้ก็จะเจอคนบิดผิดเบี้ยวเบี้ยวเพี้ยนเพี้ยนไม่ค่อยเต็มบาทหรือเป็นคนประหลาดประหลาดแปลกแปลกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รักดีๆก็คงไม่ใช่กรกฎครับ